26 27องค์จากนั้นมาก็เรื่อยลงไปไหนตามตักหน้าดักหลังนั้นไปอยู่ให้ซากันนี้ต่ำกว่า9องค์10องค์ทุกปีผู้มาศึกษาถ้ามาด้วยความตั้งใจจริงดังเจตนาที่มาการจดจำทั้งทางหูทางตาที่ได้เห็นได้ยินก็จำได้ง่ายมีที่เก็บในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินแล้วคือที่เก็บได้จากใจใจถ้ามีความสนใจย่อมเก็บได้ง่ายเก็บได้ไว้ได้อย่างลึกลับแล้วนำออกมาเป็นคติเครื่องสอนตนอยู่เรื่อยไปในบรรดาศาสนธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินและเทศนาว่าการให้เราได้ยินในฟังเพราะไม่รู้อะไรไปไหนเนื่องจากจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องที่จะได้ยินได้ฟังจากอัตธรรมของท่านและเพื่อนฝูงที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเมื่อใจมีความจดจ่อย่อมจะได้เป็นคติฝังลงลึกภายในจิตใจนำไปใช้ได้ตลอดเวลาแม้จะพรากจากครูจากอาจารย์เพื่อนฝูงไปหลักธรรมวินัยที่ตนได้ศึกษาปฏิบัติกับครูกับอาจารย์ย่อมเป็นเครื่องยึดเครื่องถือได้เครื่องปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไปอยู่ในสถานที่ใดก็ปฏิบัติแบบคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ตลอดไปไม่ใช่จะมาอยู่กับท่านแล้วถึงจะมีความตั้งอกตั้งใจพอจากท่านไปแล้วก็เหลวไหลหาสาระไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่นี้มักจะเป็นดังที่กล่าวมานี้แทบทั้งนั้นไม่เช่นนั้นพระเนนมีเท่าไหร่ที่ไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำที่สุดทั้งด้านวินัยและด้านธรรมะตลอดการนำออกเทศนาว่าการแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปอบรมไม่มีคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงเลยแม้แต่น้อยถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือศึกษาเพื่อหลักของจิตใจจริงๆแล้วย่อมจะยึดได้เป็นลำดับลำดาการปฏิบัติตนก็ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะไม่มีที่สงสัยเนื่องจากทางดำเนินเพื่อเข้าสู่อัตธรรมทั้งหลายที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นท่านเปิดโล่งไว้แล้วศาสนธรรมก็เปิดโล่งไว้แล้วและครูบาอาจารย์ยังมาบุกเบิกให้เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วยผู้ปฏิบัติเพียงก้าวเดินตามสายทางที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเปิดกว้างไว้แล้วนั้นก็น่าจะไม่มีข้อข้องใจสงสัยควรจะได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยภายในจิตใจด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอย
ผลจะพึงปรากฏขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทางคือเริ่มการปฏิบัติจนกระทั่งถึงปลายทางวิมุตติหลุดพ้นซึ่งไปจากทางดำเนินที่ท่านสอนไว้และครูบาอาจารย์นำมาบุกเบิกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนี่ไม่มีที่ใดที่จะข้องใจสงสัยผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจะตักตวงเอามรรคเอาผลได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินเพราะครูบาอาจารย์ที่กล่าวมานี้เป็นครูบาอาจารย์ระดับพระสาวกทั้งหลายนั่นเองคือพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นที่ลงใจหาที่สงสัยไม่ได้ในการแนะนำสั่งสอนของท่านใครจะว่าบ้าบอก็ตามเรานี่ถึงใจขนาดนั้นเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงใจทุกอย่างเริ่มไปตั้งแต่การปฏิบัติตนเพื่อความเป็นสมาธิจิตก็เห็นประจักษ์ภายในจิตใจไม่โอ้ไม่อวดนำออกมาจากครูจากอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสมบัติของตนก็เห็นได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งประจักษ์กับใจในสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มแรกขั้นกลางขั้นละเอียดสุดของสมาธินี่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติจากโอวาทของท่านที่แนะนำสั่งสอนสดสดร้อนร้อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอลำพังเราเองไม่เข้าใจเพราะเป็นทางไม่เคยเดินติดสมาธิอยู่กี่ปีก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังคำว่าติดสมาธิเพราะอะไรเพราะรสชาติแห่งสมาธินั้นเป็นรสชาติที่เหนือรสชาติใดๆซึ่งเราเคยผ่านมาจึงทำให้ติดได้จนผลสุดท้ายก็จะเอาสมาธิทั้งเพนั่นแหละมาเป็นนิพพานทั้งเพอีกเช่นเดียวกันทั้งที่เป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเป็นสมาธิปัญญาเป็นปัญญาความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานก็เป็นความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็คือท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นนั่นเองเป็นผู้สับผู้เทกไล่ออกจากสมาธิอย่างเด็ดอย่างเดียวอย่างเผ็ดอย่างร้อนถึงเช่นนั้นยังถกยังเถียงท่านได้ด้วยความสำคัญผิดของตนที่เข้าใจว่าถูกนี่หากไม่ใช่ท่านมาลากมาเข็นออกแล้วจะจมอยู่นั้นไปถึงไหนก็ไม่ทราบนี่เป็นยังไงภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์มันเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟังของท่านเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ภายในจิตใจไม่ได้หลงลืมเลยประหนึ่งว่าประจักษ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงฝังใจอย่างลึกซึ้งไม่มีวันลืมหากท่านไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจะแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวอย่างจริงจังอย่างถึงใจขนาดนั้นได้อย่างไรนี่เมื่อปฏิบัติไปรู้เห็นตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนยอมราบยอมราบกราบราบเพราะอะไรนั่นนี่ละเป็นเหตุให้ลงใจจนกระทั่งถึงไปสุดขีดจุดแดนแห่งความประพฤติและผลเป็นที่ได้รับขนาดที่ว่าเราเป็นที่พึงพอใจได้มาจากใครก็ได้มาจากท่านทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสงสัยท่านที่ตรงไหนว่าการแนะนำสั่งสอนไม่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและสั่งสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันถ่ายทอดมาถึงครูบาอาจารย์เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกันแม้แต่น้อยเลยนี่แหละเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ปฏิบัติที่อาศัยท่านอยู่เป็นอย่างนี้หากเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างจริงจังอย่างถึงใจด้วยความเมตตาแล้วเหตุใดพระเณรเราที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนพันพันหมื่นหมื่นเราไม่ต้องว่าพันพันแล้วเป็นหมื่นหมื่น
จึงไม่ค่อยปรากฏผลขึ้นกับการปฏิบัติของตนไปทำอะไรอยู่หูก็มีตาก็มีสำหรับเป็นทางไหลซึมเข้าแห่งธรรมทั้งหลายสู่จิตใจแล้วมันไหลไปไหนมันซึมซาบไปไหนมันถึงไม่ตกค้างภายในจิตใจพอที่จะนำออกมาเป็นข้อปฏิบัติให้เพื่อเป็นสาระคุณคือสมบัติของตนได้มากน้อยสมกับท่านแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตานี่ฟังดูสิมีจำนวนมากเท่าไรพระที่ไปอบรมศึกษากับท่านส่วนมากก็ไปอย่างที่ว่านั่นเองไปที่ไหนก็ให้กิเลสห้อมล้อมบีบบังคับไปฟังก็ฟังด้วยกิเลสคิดอะไรคิดด้วยกิเลสการอยู่กับท่านสัมผัสสัมพันธ์ของท่านตีไปทางกิเลสกิเลสดึงลากไปหามันเสียหมดไม่ได้เข้าสู่อัตถุธรรมร่องรอยที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเหลวๆไหลๆโลเลโลกเล็กหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่สมกับที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจำนวนมากมายเลยนี่พิจารณาเอาทั้งๆที่ทางเดินก็เตียนโล่งผู้แนะนำให้เดินตามทางที่เตียนโล่งนั้นท่านก็แนะนำโดยไม่มีทางผิดพลาดจะแยกแยะออกไหนก็เตือนคิดดูสิตั้งแต่ติดในสมาธิท่านยังผลักใสออกไปนั่นแหละติดออกไปจะเลยเถิดเช่นปัญญาพิจารณามากจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่ยอมหลับนอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่การต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาอันเป็นเรื่องเลยเถิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านก็บอกท่านก็หักห้ามท่านก็เบรกให้นั่นใครจะเกินท่านในสมัยปัจจุบันนี้นี่แหละท่านบอกท่านแนะทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหยุดตรงไหนท่านก็บอกปีกตรงไหนท่านก็บอกถ้าความไม่รู้จักประมาณนั่นก็คือความผิดในการดำเนินความติดอยู่ในสมาธิหยุดอยู่ในสมาธิไม่ยอมก้าวเดินทางปัญญานั่นก็คือการหยุดการผิดความผิดอีกประเภทหนึ่งคือไม่ก้าวเดินนี่ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมหากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านแล้วตรงไหนที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนท่านว่าเราดำเนินไม่ถูกพระโอวาทท่านไม่ถูกต้องแม่นยำมีที่ตรงไหนนอกจากกิเลสมันคอยแบ่งสรรปันส่วนหรือบีบบังคับกินอยู่กับความเพียรของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีละเว้นเลยเท่านั้นเราจึงไม่เห็นดัดเห็นธรรมกิเลสมันแทรกอย่างไรแทรกหัวใจคนก็มันฝังอยู่ในหัวใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องแทรก มีแต่กลืนเอากลืนเอาเท่านั้นความโลภฝังใจมานานเท่าไหร่ความโกรธความหลงฝังใจมานานเท่าไหร่รากแก้วคืออวิชชาฝังใจมานานเท่าไหร่นี่แหละบ้านเรือนสถานที่อยู่หรือสถานที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอสถานที่ขับถ่ายของมันได้จากใจของเราท่านนี่แหละไม่ต้องพูดไปถึงใจสัตว์ทั้งหลายพูดเฉพาะใจของเราผู้ปฏิบัติซึ่งได้อาศัยครูบาอาจารย์แล้วมาดำเนินด้วยการแบ่งสรรปันส่วนให้กิเลสหรือกิเลสมาแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียหมดหรือบีบบังคับเอาไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมาธิเป็นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นในหัวใจของเราเลยก็เพราะเหตุดังที่กล่าวมานี่แหละฟังก็ฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรจะเข้าฝังใจนอกจากกิเลสความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือความไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความไม่พินิจพิจารณาความเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสความสุขเอาเผากินล้วนแล้วแต่กิเลสมีตั้งแต่เรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนหมดธรรมะมีอยู่ที่ตรงไหนการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขืนเราคือกิเลสเราต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างต่อสู้วิธีใดบ้างหนักเบาเพียงไรขนาดไหนพอให้เกิดความปลื้มปีติยินดีในตัวเองว่าได้ต่อสู้กับกิเลสจนถึงกับได้ชัยชนะเป็นลำดับลำดากันมีบ้างที่ตรงไหนนี่มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานอยู่โดยเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจว่า
ได้ทำความภาคเพียรไม่ทราบว่าความภาคเพียรนั้นภาคเพียรอย่างไรนี่สิมันถึงไม่ได้เป็นท่าเป็นทางทั้งที่เคยได้ไปศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์องค์เอกมาถึงขนาดนั้นยังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่ก็สืบทอดกันมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาถึงเราเวลานี้เพราะได้เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อยู่กับท่านเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นจึงได้นำเหตุการณ์เหล่านี้มาคลี่คลายให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ยินได้ฟังอย่าเพื่อโดยให้ความเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราผู้ต้องการมรรคผลนิพพานต้องเด็ดต้องเดียวต้องอาจต้องหานต้องเป็นผู้สนใจใคร่ตัวอัตตธรรมจริงๆเพราะสิ่งทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยวข้องพัวพันหรือฝังหรือจมอยู่กับมันนั้นไม่ใช่สิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเราทำไมจึงต้องติดต้องพันไม่มีวันอิ่มพอแม้ขณะมาฟังเทศฟังธรรมหรือขณะที่มาอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ไม่พ้นที่มันจะตามมาคิดดอกเบี้ยมาคิดผลประโยชน์ของตนจนได้ในเอียบทต่างๆของผู้มาศึกษานี่เป็นที่น่าสลดสังเวชใจมากทีเดียวการเห็นโทษของกิเลสต้องปฏิบัติธรรมเข้าไปให้เห็นกันสิเพียงคาดเฉยๆคาดโทษของกิเลสถ้าคาดโทษของกิเลสตัวใดก็ตามชนิดใดก็ตามเพียงความคาดมันไม่ประจักษ์มันไม่ได้เห็นโทษอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจต้องเอาธรรมเข้าแทรกเข้าแสงเอาธรรมเข้าส่องสิจิตฟุ้งซ่านรำคาญเอาอะไรเข้าส่องเอาอะไรเข้าหักห้ามต้านทานกันพอจะเกิดผลขึ้นมาเพื่อเป็นความสงบนั่นต้องเอาความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งสติเป็นของสำคัญกำกับการภาวนาของตนจะภาวนาอิริยาบถใดก็ตามทำบทใดก็ตามสติเป็นต้องติดแนบอยู่กับภาวนาบทนั้นๆอย่างเอาจริงเอาจังดูเหตุดูผลดูต้นดูปลายดูที่เกิดที่แสดงตัวของกิเลสมันแสดงออกตรงไหนความคิดความปรุงมันออกไปตรงจากที่ตรงจากที่อะไรมันออกไปสู่อารมณ์อะไรมันถึงได้ให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญและเกิดความทุกข์ทรมานใจตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหักห้ามดูให้มันดีดูให้ดีการภาวนาสติเป็นของสำคัญจ่อลงไปดูลงไปหากจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ในวงสติครอบอยู่นั่นแหละอย่าไปใช้แบบโลเลโลกเลกแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์เลยกลายเป็นโลกไปอีกเป็นกิเลสไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันเป็นไปได้ทางนั้นนี่วิธีการที่เราจะทราบเรื่องโทษของกิเลสต้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นคือความฟุ้งซ่านเป็นพึ่งก็เป็นกิเลสจะว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นกิเลสและการหักห้ามจิตใจที่กิเลสผลักดันออกมาให้คิดฟุ้งซ่านนั้นด้วยสติโดยบทภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละเมื่อเห็นความสงบแล้วก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่จะส่องเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของกิเลสที่พาให้เป็นไปนั่นนี่มันเห็นกันได้อย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษถ้าไม่มีเครื่องทะวัดเครื่องตวงกันแล้วคาดเฉยๆยังไรก็เห็นเพียงสัญญาอารมณ์แล้วก็จมลงไปหากิเลสอีกให้มันเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดไปนั่นเองไม่มีวันใดที่จะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายได้ถ้าไม่เห็นภายในจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงกันเลยและจะไม่มีเครื่องทดสอบกันในวาระต่อไปแห่งธรรมทั้งหลายได้อีกต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกเอาความสงบเย็นใจด้วยการเอาจริงจังในการภาวนาวัดตวงกับความฟุ้งซ่านว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านยังผลให้เกิดขึ้นคือความเป็นทุกข์ภายในจิตใจความสงบยังผลให้เกิดขึ้นเป็นความสุขภายในจิตใจนี่เพียงเท่านี้ก็วัดกันได้ทราบพอเป็นต้นทางแล้วจากนั้นก็ทำความสงบให้มากขึ้นเพราะได้เห็นคุณค่าแห่งความสงบและได้เห็นโทษของความฟุ้งซ่านรำคาญถึงกับเป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์เป็นเครื่องเทียบเคียงกันอย่างสดๆร้อนๆภายในใจดวงเดียวนี้นั่นเมื่อเป็นฉะนั้นก็ย่อมมีแก่ใจคนหรอกนี่ล่ะเห็นโทษเห็นอย่างนี้มีเครื่องเทียบเคียงกันถึงจะได้เห็นแล้วถึงจะได้ขยับความภาคเพียรและทำทุกประเภทในบรรดาที่จะแก้กิเลส
หรือถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนต้องให้เห็นโทษอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นมาเองจากนั้นก็ความสงบเห็นเมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็จะส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นความฟุ้งซ่านได้เห็นโทษแล้วก็พยายามระงับดับมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีแต่ความสงบท่วมท้นอยู่ภายในจิตใจความฟุ้งซ่านไม่มีเลยก็นั่นเมื่อถึงเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็เราได้เห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านไม่มีเพราะอำนาจของสมาธิเข้าครอบเข้าบีบบังคับทับหัวมันไว้พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่แหละเครื่องเทียบเคียงแห่งความเห็นโทษแห่งความเห็นคุณระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นได้อย่างนี้จากผู้ปฏิบัติการปฏิบัติเต็งเป็นธรรมสำคัญมากที่จะได้เห็นประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเองแล้วลำดับต่อไปก็ส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นมันหากค่อยเป็นค่อยไปเองภายในจิตใจนั่นแหละคนเราเมื่อได้เห็นชัดเจนประจักษ์ตนแล้วย่อมมีแก่ใจที่จะภาคเพียรย่อมมีแก่ใจที่จะต่อสู้ฟัดเบี่ยงกันไประหว่างกิเลสกับธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นมันจะหนักขนาดไหนความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนมีแต่จะเอาให้เกิดความสงบมากกว่านี้จะทำความฟุ้งซ่านลำคาญให้สงบตัวลงไปยุบย่อลงไปจนกระทั่งมีแต่ความสงบราบภายในจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นนี่เป็นทางเดินของผู้เห็นไทยและก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะสิ่งที่เห็นโทษก็ยิ่งประจักษ์ขึ้นโดยลำดับธรรมชาติที่เป็นคุณภายในจิตใจก็ประจักษ์และมีน้ำหนักมากขึ้นควรแก่การที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนได้เป็นลำดับลำดาไปนี่อันดับต่อไปเมื่อจิตมีความสงบตามที่เราได้เห็นโทษเห็นคุณดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทางปัญญาท่านก็สอนไว้ปัญญาเป็นเครื่องคลี่คลายดูกิเลสที่สมาธิครอบหัวมันไว้หรือไล่ต้อนเข้ามาสู่ที่จนกรอกจนมุมเช่นไล่เข้าในครอบเหมือนไล่วัวไล่ควายเอาเลือกตัวไหนจะนำออกมาฆ่าคลี่คลายออกมาด้วยปัญญาเมื่อมันเข้าที่จนกรอกแล้วย่อมพิจารณาได้ง่ายนี่ท่านว่าเรียกว่าปัญญาคำว่าปัญญานี้ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมากต่อมากหลายขั้นหลายภูมิจนสุดความสามารถของการแสดงจึงไม่อยากจะแสดงอะไรมากมายนะเป็นแต่เพียงว่าเปิดเงื่อนให้ของการดำเนินเพื่อความเห็นโทษเห็นคุณทั้งกิเลสและธรรมไปโดยลำดับในทางปัญญานี่แหละเมื่อปัญญาอย่างเข้าไปแล้วเป็นยังไงจะเห็นโทษของละเอียดของกิเลสที่ละเอียดมากกว่านี้มากกว่านี้โดยลำดับลำดากิเลสมันแทรกมันสิงมันซึมซาบอยู่ในจุดไหนจุดไหนทั้งร่างกายของเราทั้งสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรามันเที่ยวสิงเที่ยวแทรกเที่ยวยึดเที่ยวเกาะไว้หมดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสในร่างกายของเรานี้จุดไหนอวัยวะส่วนใดที่กิเลสไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามีไหมไม่มีเลยทั้งตัวเลยกิเลสยึดเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนี่หนาแน่นไหมกิเลสพิจารณาสิถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วจะไม่เห็นความซึมซาบของกิเลสที่มีอยู่เต็มสรรพางร่างกายจนกระทั่งเข้าถึงจิตใจก็ว่าเป็นใจของเราเป็นใจเราเป็นของเราเนี่ยเต็มไปหมดทั้งร่างกายทั้งปุญญาทั้งขันห้าและจิตไม่มีช่องว่างตรงไหนพอจะเป็นเกาะเป็นดอนว่ากิเลสมองไม่เห็นกิเลสไม่ยึดไม่ถือล้วนแล้วเป็นก็เป็นเรื่องของกิเลสยึดถือกรรมอำนาจไว้ทั้งนั้นนี่เราจะถอดถอนด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะมองไม่เห็นเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้คลี่คลายลงไปการคลี่คลายคือการเปิดดูหัวของกิเลสนั่นเองมันหลบมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ที่ตรงไหนมันยึดลงถือว่าอันไหนสวยอันไหนงามธรรมะฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบหัวมันอยู่มันมาเสร็จสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของทีรังถาวรได้ยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสหน้าด้านปัญญาก็ฟาดลงไปสิมันจะด้านขนาดไหนกิเลสนั่นมันจะหน้าด้านขนาดไหนเพราะปัญญาธรรมนี้เคยฆ่ามันแหลกมานานแสนนานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอาวุธอันเดียวกันฆ่ากิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละแยกกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญา
คลี่คลายออกหมดในสารพางร่างกายเมื่อคลี่คลายครั้งนี้ยังไม่เห็นครั้งต่อไปครั้งต่อไปอีกหลายตลบทบทวนเหมือนเขาคลาดมากลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดแล้วควรจะการปักดำนั่นเลยปักดำกันเขาก็ปักดำนี่ก็เหมือนกันเมื่อปัญญาได้รู้ละเอียดทั่วถึงไปที่ตรงไหนตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปจนกระทั่งทั้งร่างกายนี้ถ้าปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดด้วยความเข้าใจตามหลักความจริงแล้วอันกิเลสเรื่องปลอมๆเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันเรื่องความยึดถือปลอมๆเหล่านั้นมันจะพังไปทั้งนั้นนี่แหละปัญญาฆ่ากิเลสด้วยฆ่าอย่างนี้สมาธิฆ่าไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาฆ่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบผู้อื่นไม่ทราบใครจะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้ตายทิ้งเปล่าๆไม่มีทางทราบได้เลยนี่แม้แต่ผู้เรียนก็เหมือนกันอย่าว่าท่านว่าเราเลยเพียงเรียนจำได้หมายรู้เฉยที่จะไปถอดถอนกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่มีทางที่จะถอนได้นอกจากภาคปฏิบัติเข้าตะลุมบอลกันด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เท่านั้นเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายเปิดตัวออกสติปัญญาฟันเข้าไปแหลกแตกกระจายไปหมดว่าตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวอยู่นี่สวยตรงไหนงามตรงไหนมีอวัยวะส่วนไหนที่ว่างามตามกิเลสเจตสันปัญญามันไม่มีแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุอสุภะอสุภังป่าชาผีดิบเต็มไปหมดทั้งร่างเขาร่างลายตลอดร่างเราตลอดสัตว์ทั้งหลายมันน่ามันไม่อายเหลือที่นี่เมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนอย่างนั้นยังจะยึดมั่นถือมั่นดื้อยึดมั่นถือมั่นอยู่เหลือมันดื้อไม่ได้กิเลสตัวไหนก็เถอะเมื่อถึงขั้นปัญญามีกำลังมากกว่าแล้วฟาดลงไปแหลกแตกกระจายไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อปัญญานี่มันมีเชื้อคือกิเลสอยู่ตรงไหนความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญของกิเลสอยู่ตรงไหนปัญญาจะแทรกเข้าไปจนกระทั่งพังทลายคำว่าพังทลายคือความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญต่างๆของกิเลสที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นผู้พังปัญญาไม่ได้พังมีแต่มีความแกล้วกล้าสามารถคล่องตัวไปโดยลำดับลำดานี่แหละท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญานี่ก็เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เตียนโล่งไปอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคารธรรมเตียนโล่งไปหมดไม่มีที่ต้องติไม่มีที่สงสัยครูบาอาจารย์ก็สอนแบบเดียวกันไม่มีที่สงสัยนี่แหละเราพูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญานับแต่ร่างกายเข้าไปนอกจากร่างกายแล้วมันแทรกอยู่ตรงไหนอีกในขันธ์ทั้ง5นั้นแทรกอยู่ตรงไหนสติปัญญาจะหยั่งเข้าไปทำลายราบไปเหมือนกันหมดนี่แหละคือกิเลสมันตัวที่มันมาแผ่รัศมีออกมายึดนั่นถือนี่สำคัญนั้นสำคัญนี้เมื่อถูกทำลายแล้วมันจะถอยตัวเข้าไปร่นเข้าไปร่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตนั่นมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าสู่ป้อมใหญ่คือจิตตาวิชานั่นเข้าตรงนั้นเมื่อปัญญาเหมือนไฟได้เชื้อแล้วทำไมจะอยู่ได้ล่ะทำไมจะนอนใจมันต้องทะลุมันเข้าไปลามลุกลามเข้าไปจนทั้งเผาไหม้หมดแม้จะอยู่ในจิตตาวิชาเป็นจิตตาวิชาก็ตามไม่พ้นที่จะพังทลายไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ผมกล้าสามารถท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาแล้วอย่างลงไปละเอียดยิ่งกว่านั้นก็เป็นปัญญาญาณ นี่แหละกิเลสทางเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้นี่ท่านก็สอนเอาไว้นี่แหละคือทางพ้นทุกข์ไปยังไงเมื่อถึงขั้นที่ว่าพังทลายจนกระทั่งถึงอวิชชาแล้วถามหาอะไรนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ถามหานิพพานท่านไม่ได้บอกว่าให้ขัดพระนิพพานท่านไม่บอกว่าให้ทรมานพระนิพพานท่านบอกให้ขัดเกลาจิตใจที่ถูกกิเลสตัวโสกปรกมันหุ้มห่อพันจิตใจตีให้แตกกระจัดกระจายออกไปนี่ก็เรียกว่าการก้าวเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อก้าวเดินดังที่กล่าวมาแล้วนี้สมาธิก็เห็นโทษแห่งกิเลสประเภทหนึ่งปัญญาก็เห็นโทษของแห่งกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงประเภทที่ว่าละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างขาราปัญญาก็ยังทราบเข้าไปหมดเห็นโทษไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงสิ่งนั้นพังทลายเพราะอำนาจแห่งความเห็นคุณค่าของความละความถอนเบาลงไปโดยลำดับภายในจิตใจเป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นโทษเห็นเป็นลำดับอย่างนี้ทำไมความเพียรจะอยู่ได้
นอนใจอยู่ได้นอนจมอยู่ได้นอนไม่ได้เมื่อได้มีสิ่งเทียบเคียงให้เห็นกันประจักษ์เห็นโทษของกิเลสประเภทใดก็มีเครื่องเทียบเคียงกันเห็นคุณด้วยกันไปในเวลานั้นคือเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านด้วยความสงบเนี่ยเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดในร่างกายด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกให้รู้แจ้งแทงทะลุหมดเห็นโทษแห่งขันธ์ทั้ง5ด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกทะลุปุโปร่งเข้าไปจนกระทั่งถึงแม้วิชาจะละเอียดแสนละเอียดละออขนาดไหนก็ตามความหลุดพ้นยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งกว่านั้นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นทำไมจะไปเห็นอวิชชาเป็นเทบุตรเทวดาหรือยิ่งกว่าพระนิพพานไปได้มันก็พังจนได้นั่นแหละแน่นี่แหละทางเดินเพื่อพระนิพพานท่านเดินอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณหนักเข้าไปเห็นโทษที่แรกก็ยังไม่เห็นมากเห็นคุณก็ยังไม่มากแล้วเห็นโทษมากขึ้นเห็นคุณมากขึ้นความเพียรมากขึ้นเห็นโทษของกิเลสแม้ที่สุดละเอียดขนาดไหนก็ยิ่งเห็นโทษมันมากแล้วก็ยิ่งสั่งสมสติปัญญาเข้าให้มากคมกล้าจนสามารถพังอวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วนั่นแหละเป็นยังไงที่นี่นี่นะท่านว่าความเพียรอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นถอยไม่ได้เมื่อถึงขั้นถอยไม่ได้แล้วหากมีสำหรับผู้ปฏิบัติบอกจะใครไม่เป็นไม่รู้ให้ผู้เป็นนั่นแหละเห็นโทษก็ให้เราให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเห็นโทษเห็นคุณแห่งธรรมทั้งหลายก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้เห็นละโทษบำเพ็ญคุณส่งเสริมคุณก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจนกระทั่งละได้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่จุดเดียวกันจนกิเลสพังทลายก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละนั่นหายสงสัยก็คือผู้ปฏิบัติธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกเราไปโลเลโลเล็กหลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนจึงไม่สนใจที่จะฟังสนใจที่จะขึ้นปฏิบัติสนใจที่จะยึดเอาข้อวัดปฏิบัติของท่านมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นสมบัติคุณสมบัติธรรมสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติขึ้นที่ใจของเราได้เหมือนข้างพุทธการล่ะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสตัวนั้นหนามันเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรานี่ถูกจองจำไปหมดในยาบทต่างๆตลอดความคิดความปรุงถูกจองจำด้วยกิเลสทั้งนั้นจึงไม่ได้คิดอัดคิดทำโดยอัตโนมัติไม่ได้คิดอัดคิดทำด้วยความเต็มอกเต็มใจในการประกอบความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายเป็นเพราะเหตุนี้เองให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียถ้ายังไม่ทราบให้ทราบว่ากิเลสมันแทรกอยู่ยังไงเวลานี้ความเปลี่ยนของเรามันถึงก้าวเดินไม่ได้ก้าวเดินได้ยังไงเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราไม่เห็นเรื่องของกิเลสที่มันแทรกอยู่นั่นมันยึดมันนั่งเราไว้มันคัดแข้งคัดขาตีหูตีตาเราไว้ไม่เห็นความจริงให้เห็นแต่ความจอมปลอมของมันมืดมิดปิดตาหูหนวกตาบอดอยู่อย่างนั้นตลอดมาตั้งกับใดกันใดมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ก็ยังหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วจะเอาอะไรไปเป็นสาระคุณภายในตัวของเราพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นทำไมมันถึงเหลวไหลเหลวไหลพระเนนที่ได้ไปอบรมศึกษาครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่นยำที่สุดเอกที่เดียวเหตุใดมันยังทะเลถลายไปได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ของกิเลสตัวมันหนาแน่นโดยที่เราไม่รู้สึกมันหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจฉุดลากออกจากทางเดินที่ท่านสอนโดยถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นอะไรไปทำท่านไม่ได้ฉุดลากออกจากทางกิเลสต่างหากเป็นผู้ฉุดลากออกจากทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแล้วนั้นมันจึงไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรแต่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนทับพีไปขวางหม้อขวางแกงอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เข้าถึงลิ้นถึงปากได้มีแต่ทับพีขวางหม้ออยู่ตลอดไปฟังก็มีแต่กิเลสไปขวางอัดขวางทำอยู่ได้ยินก็ขวางได้ฟังก็ขวางอะไรๆก็ขวางแต่ภูมิใจว่าตนได้ไปศึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วก็มาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวโออาว่าตนนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นั้นท่านอาจารย์นั้นปรากฏชื่อหรือนามได้แต่ชื่อได้แต่ความสำคัญมั่นหมายความตนงตัวออกไปเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปจ่ายตลาดอีกนั่นเห็นไหมเรื่องกิเลสมันสลับซับซ้อนเป็นยังไงบ้างดูที่ฟังสิ
นี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมที่ไหนความเป็นเช่นนั้นมันก็คือกิเลสทั้งแผ่นเองเขาไม่ศึกษาอารมณ์เขายังไม่ได้มีความทนงเหมือนอย่างเราที่ไปศึกษาก็ไปสั่งสมกิเลสแล้วสิไม่ได้สั่งสมอัตสังต้องทำพอที่จะเห็นเนื้อเห็นหนังตามความเป็นจริงของตนอันจะเป็นทางเดินเข้าไปสู่อัตธรรมแม้แต่น้อยเลยนี่แหละผู้ปฏิบัติที่ไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วได้แต่ชื่อแต่นามมาแล้วมาก็มาปฏิบัติหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ท่านพาดำเนินยังไงก็ไม่ทำขี้เกียจขี้คร้านคืออะไรมันไม่รู้มีแต่ความอยากขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นความสะดวกสบายมันสะดวกสบายอยู่ในเรือนจำที่ถูกคุมขังด้วยอำนาจของกิเลสบีบบังคับอยู่เท่านั้นมันเป็นสุขอะไรความสุขในเรือนจำพิจารณาสินี่ความทุกข์สุขเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันบีบบังคับให้ความสะดวกเพียงนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อให้เราหลงล่มจมไปตามมันมันเป็นของปีประเสริฐเลิศหรืออะไรสิ่งเหล่านี้มันเคยครองหัวใจเรามานานเท่าไหร่แล้วเราเคยปฏิบัติตามมันมามากเท่าไหร่ได้ความวิเศษวิโสอะไรนอกจากการต่อสู้กิเลสเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไม่งั้นท่านจะสอนหรือว่าวิริยะนั่นฟังสิวิริยะธรรมนี่ขันติธรรมนี่อดทนก็ทนต่อการต่อสู้กิเลสเนี่ยเพียรก็เพียรฆ่ากิเลสเพียรชำระกิเลสนั่นสติปัญญาก็เพื่อชำระกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสนั่นท่านนำมาใช้ท่านไม่ได้นอนจมอยู่เหมือนอย่างเราเป็นยังไงที่นาดีเมื่อความเพียรก็ไม่มีความอุตสาห์พยายามก็ไม่มีเรียกว่าเพียรได้ยังไงเรียกว่าปฏิบัติได้ยังไงสติปัญญาก็มีจะหาความฉลาดที่ตรงไหนเพียงแต่มาอยู่สำนักของท่านครูบาอาจารย์แล้วเอาที่เอานามไปงั้นมันวิเศษที่ตรงไหนเราคิดดูสิทัพพีมันล็อกคนอยู่กับแกงทั้งวันทั้งคืนมันได้ความวิเศษที่โสอะไรเนี่ยลักษณะทัพพีเนี่ยการไปอยู่ครูบาอาจารย์แบบลักษณะทัพพีขวางหม้อนี่มันเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็เหมือนกันที่มาศึกษาอารมณ์อยู่กับเราเวลานี้ก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปเพราะเราได้เห็นมาแล้วอินหนาและอาใจชาวบ้านเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบแต่หมู่เพื่อนก็หลั่งไหลมาหลั่งไหลมาอย่างนี้จะทำยังไงสอนแล้วน่าจะเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อพึ่งปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาภายในจิตใจเช่นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏวี่แววบ้างเลยนี่ทำยังไงมีแต่ความขี้เกียจขี้คร้านมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแล้วไปแบบนั้นไปแบบกิเลสจองจำไปกิเลสบีบหัวใจไปไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากหัวใจว่าเวลามานั้นน่ะเป็นมาด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยการพึ่งปฏิบัติกำจัดความโง่เง่านั้นไปก็ไปด้วยความสง่าผ่าเผยทรงอัดทรงธรรมตั้งแต่สมาธิปัญญาก็ตั้งถึงนิมุตติหลุดพ้นมันเป็นไปได้มาอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งบุตรตั้งใจจริงนี่มันมาแบบนั้นไปแบบนั้นน่ะมาก็โง่อยู่ก็โง่ไปก็โง่แบกตะกี้เดียดทับหัวอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าหนักอยู่เหรอพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแต่จอมปราดท่านเห็นหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสความโลภ ก็หนักความโกรธก็หนักความหลงก็หนักเมื่อมันได้แสดงอะไรตัวอะไรออกมายิ่งหนักมากยิ่งหนักมากแสดงฤทธิ์เดชออกมากระทบกระเทือนตนและกระทบเตือนกระทบกระเทือนผู้อื่นทำโลกให้ชิบหายได้เพราะกิเลสนี่เองธรรมะท่านทำโลกให้ชิบหายที่ตรงไหนไม่เคยมีเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันเป็นยังไงเวลาเกิดขึ้นมามันทำโลกให้เจริญยังไงบ้างมีแต่มันเห็นความเห็นแก่ตัวความโลภมากกับความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวความเข้าใครไม่ได้นี่ก็คือความโลภนั่นเองมันออกไปจากไหนความโกรธก็เหมือนกันฆ่าฟันกันแดกเหลวไปหมดโลกหาความสุขความสบายจากการฆ่าฟันกันมีที่ไหนแต่กิเลสมันทำได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างสบายว่าไงดีไหมกิเลสนั่นสิ่งเหล่านี้เคยจมอยู่ในหัวใจเรามานานสักเท่าไหร่ที่ทำไมจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วกำจัดปัดเป่าออกไปนี่เรื่องของกิเลสมันหนักอย่างนี้เองภูเขาใครไปแบกมันดินทั้งแผ่นขนาดไหนใครไปดูน้ำหนักของมันเพราะไม่ได้แบกนะฮะแต่กิเลสนี่มันแบกอยู่ทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอนสัมผัสสัมพันธ์ต่างอะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องได้แบกได้แบกได้แบกทั้งนั้นรักก็แบกชังก็แบกโกรธก็แบกเกลียดก็แบกขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีคำว่าไม่แบกแบกเท่านั้นแม้ที่สุดมาอยู่ในภายในจิตใจของตนก็เป็นธรรมอารมณ์แบกธรรมอารมณ์อีกเรื่องของกิเลสมันหนักที่ตรงไหนพิจารณาสิมันไม่หนักใจนี่หนักที่ตรงไหนมันหนักที่หัวใจเราผู้แบกผู้หามนี่ต่างหากนี่นะ
นี่การสอนอัดสอนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนสอนตรงที่มันแบบมันหามให้ปลดให้เปลื้องออกไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วจะได้โปร่งโล่งเบาสบายอิสระภาพอิสระเสรีคือใจที่หลุดพ้นจากกิเลสนี้เท่านั้นนอกนั้นใครจะว่าอิสระก็อิสระที่ไหนก็ตามเถอะมันคือความไม่อิสระคือความถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันเสกสรรปัญญากันเอาอย่างนั้นต่อเมื่อจิตได้สลัดตัวออกไปจากกิเลสแล้วไม่บอกว่าอิสระมันก็โล่งอยู่ตลอดเวลาเวิ้งว้างอยู่ตลอดเวลาทำงานนิพพานว่างว่างตรงไหนใจไม่เป็นนิพพานด้นเดาไปทำไมแปรไปทำไมเมื่อมันถึงนิพพานจริงด้วยใจบริสุทธิ์แล้วแปรไม่แปรมันก็เป็นนิพพานนั่นฟังสิถ้ามันเห็นอยู่ในประจักษ์เจ้าของเลยสินี่ตั้งแต่สัญญาอารมณ์มาแปรกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดความจริงคือธรรมของพระเจ้าที่ทรงรู้มาด้วยความสัตย์ความจริงมากลายเป็นเรื่องปลอมไปหมดเพื่อหัวใจที่มันปลอมสำคัญนั้นสำคัญอย่างนี้คนนี้สำคัญอย่างนั้นคนนั้นแปรอย่างนั้นคนนี้แปรอย่างนี้มันมีแต่นักปราชญ์นักปราชญ์อะไรนักปราชญ์กิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นสิแล้วสุดท้ายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยแล้วก็ถอยหลังอ่อนไปหมดอ่อนเปียกไปหมดเพราะคำแปรนั่นแหละเลยหาสาระไม่ได้นั่นน่ะกิเลสพาแปรมันหาสาระไม่ได้พาธรรมพาแปรเป็นยังไงพุ่งทีเดียวนั่นธรรมพาแปรไม่ต้องแปรฟังสิถ้าธรรมพาแปรแล้วไม่ต้องแปรแปรสภาพทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมเข้าสู่ใจดวงเดียวแล้วไม่ต้องแปรก็ได้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องถามใครจะว่านิพพานเป็นไงก็ตามให้มันเห่าไปงั้นน่ะผู้ที่มันเห่ามันเห่าผู้ที่รู้จริงเห็นจริงไม่เห่ารู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกท่านองค์ไหนเจอเข้าไปก็ตามเถอะขอให้กิเลสมันพังลงไปจากใจหมดเท่านั้นน่ะแปรไม่แปรก็ตามถึงเรื่องนิพพานมันขังอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเลิศอยู่ตลอดเวลาใครมาไม่เลิศก็เลิศอยู่ในนั้นในหลักธรรมชาตินั่นถึงเป็นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเรื่องของปลอมมีแต่เศษกระสันปั้นยอกันตื่นลมตื่นแรงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบก็คือหัวใจมนุษย์ที่ถูกกิเลสมันปิดบังบีบไว้นั่นเองมันถึงไม่ได้ยอมรับความจริงทั้งหลายแล้วมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจเมื่อของปลอมเต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาเป็นสุขแสดงออกก็มีแต่หลอกแต่หลอนแต่ต้มแต่ตุ๋นตนเองได้ยังไม่ได้หลอกหลอนต้มตุ๋นคนอื่นอยู่ด้วยต่างคนต่างมีอารมณ์เป็นเครื่องหลอกหลอนต้มตุ๋นเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาโลกหาความร่มเย็นที่ทางไหนเมื่อมีตั้งแต่เรื่องความหลอกลวงต้มตุ๋นกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสครอบหัวใจครอบหัวใจอย่างนี้ทำท่านสอนขนาดไหนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมันหนามันไม่ยอมรับถ้าเราไม่ฟังของจริงจากพระพุทธเจ้าทั้งที่เราก็กลัวทุกข์เครียดทุกข์แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่จะกำจัดทุกข์ไปได้ถ้าไม่นำธรรมเข้าไปประพฤติปฏิบัตินำธรรมเข้าไปปฏิบัติก็กิเลสมันหลอกเสียว่าพื้นยากปฏิบัติยากปฏิบัติธรรมแน่ฟังสิมีแต่กิเลสเข้าไปสอดไปแทรกไปคัดแข้งคัดขาไว้ซะหมดมัดติดมัดมือให้ก้าวไม่ออกเลยว่าไงเป็นยังไงพวกเราโง่ไหมพี่นายดีสิผู้ปฏิบัติถ้ามันเมื่อใจมันเหนือแล้วมันมองเห็นหมดแล้วแหละเรื่องที่กล่าวมานี่ที่ไม่กล่าวมากขนาดไหนเพียงตัวเท่าเรานี่ตัวเท่าหนูเนี่ยมันยังพูดได้หรือว่าไงไม่เห็นพูดมาได้ยังไงว่าอย่างนี้มันโกงๆไปเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราเคยเป็นบ้าพวกกิเลสมาพอแล้วจะเป็นบ้าทำให้เห็นสักทีวะท่านหลายพิจารณาสิการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษของกิเลสนี่จนข้าใจความใจหายถ้าพูดภาษาของเราเออมันพาล่มพาจมในภพชาติน้อยใหญ่เท่าไหร่ตั้งกับตั้งการตรงไหนที่ไม่ได้เคยไปติดไปตกนรกหลุมไหนไม่เคยมีภพไหนชาติใดของสัตว์ตัวใดมันเที่ยวสอดเที่ยวแทรกเที่ยวเกิดได้หมดอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้เกิดได้หมดว่าไงเออเกิดที่ตรงไหนก็ได้ทนทุกข์ทรมานมากน้อยตามลำดับกำดาอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังจะเห็นคุณค่าว่ามันเป็นความธรรมชาติวิเศษวิโสอะไรอีกจึงตื่นไม่ตื่นตัวบ้างนะพี่นาสิผู้ปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำไม่เอาทำเข้าไปส่องดูให้มันเห็นกิเลสตัวเป็นโทษทั้งหลายทำจะประกาศกลางวานตัวออกมาเป็นอุทานออกมาได้พ้นแล้วนี่ได้ยังไงเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทำก็ต้องเห็นโทษเห็นคุณค่าของทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นเอาฟาดกันละทีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยงานพระพุทธเจ้าท่านเข็ดทุกข์ท่านเข็ดแท้เพราะเป็นผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมาก็เห็นโทษกิเลสอย่างถึงพระไทยเมื่อได้เห็นแล้วสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาสงสารพุทธกิจ5ภาระของพระพุทธเจ้า5อย่างทรงทำด้วยความเมตตาสงสารไม่มีใครบีบบังคับพระองค์ให้ทำเลยแต่พระเมตตานั้น
เป็นธรรมชาติที่อ่อนนิ่มไปหมดในสัตว์ทุกทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เป็นที่แบกกองทุกข์อยู่ด้วยความเกิดแก่เกิดตายตกนรกหมกไหม้ที่ไหนพบใดชาติใดมีแต่กองทุกข์บีบบังคับท่านมีความเมตตาสงสารเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านพ้นจากทุกข์แล้วท่านเห็นย้อนลงไปเห็นเรื่องทุกข์ท่านมีความเข็ดหลาบที่สุดแล้วรีบแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความจะให้พูดง่ายๆเหมือนว่าให้เชื่อตถาคตเถิดนั่นเชื่อกิเลสทุกข์ทั้งหลายจะจมอย่างนี้ตลอดไปมาเอาเชื่อตถาคตเถิดประหนึ่งว่าพระองค์ประกาศตนอย่างนั้นจังหวะเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์พ้นแล้วพ้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเพราะความเข็ดหลาบในกิเลสทั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ผุดได้พ้นไปอย่าได้มาล่มจมอย่างนี้อีกต่อไปนานนักหนาเลยนั่นแหละฟังสิแล้วธรรมท่านก็บอกท่านก็สอนว่ามีคุณค่าขนาดไหนเลิศเลอขนาดไหนกับกิเลสที่มันเลวขนาดไหนก็เอามาเทียบเคียงกันหมดแล้วถ้าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็สุดวิสัยของสัตว์โลกเป็นกรรมของสัตว์อย่างว่าจะทำยังไงในพวกเราก็เหมือนกันนี่ก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตัวเองมีมากมีน้อยไม่ได้อวดหมู่เพื่อนสอนด้วยความเต็มใจจริงๆด้วยความเมตตาสงสารมากน้อยเพียงไรก็ทนผูไถกันไปมาอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเต็มมัดเต็มวาหนาแน่นไปหมดมีตั้งแต่พระตะเนียนจนจะหาที่ภาวนาไม่ได้เราก็เห็นใจถูถ่ายกันไปนี่แล้วมาจะมาแบบทัพพีขวางหม้อนะแล้วอย่ามานะให้พากันหนีนะนี่ไม่ใช่สอนเพื่อทัพพีขวางหม้อนะสอนเพื่ออัดเพื่อทำสอนเพื่อความหลุดพ้นจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถในการสอนมีมากมีน้อยแล้วสอนแต่อย่างเต็มภูมิใครจะว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องของกิเลสมันแทรกไปได้ทุกแห่งทุกหนน่ะถ้าเอาจะเอานั้นเป็นสาระก็อ้าวอย่าเชื่อทำเอาเดินตามมันไปถ้าไม่เข็ดหลาบจากการเกิดตายจะได้เกิดตายตลอดกับตลอดกันไม่มีวันสิ้นสุดวิมุตติไปได้เลยนี่ถ้าเชื่ออาเชื่อทำแล้วก็เท่ากับว่าทางนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาภพชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดภพชาติไม่มีเหลือเลยในภพนี้ชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของเราเห็นประจักษ์ภายในจิตใจแม้พระพุทธเจ้าจะไม่มาประกาศสอนก็ตามก็ธรรมของท่านประกาศไว้แล้วนี่ด้วยสันทิฏฐิโกผู้รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะสงสัยไปที่ตรงไหนธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมที่สงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ถึงใจในการประพฤติปฏิบัติมาศึกษาอารมณ์อย่ามาลุ่มๆดอนๆมาสุ่ม4สุ่ม5มาอยู่มากินมาหลับมานอนเฉยๆโลกเขาทำได้สัตว์ก็ทำได้อย่าว่าแต่มนุษย์อย่าว่าแต่ผู้ปฏิบัตินักบวชเรานี่เลยถ้ามาทำแบบนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าฟังให้ถึงใจการพูดปฏิบัติให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำจะถึงใจกิเลสจะพรากจากใจไปโดยลำดับในขณะที่ทำถึงใจนั่นแหละนี่การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วเล่นเล่นเล่นเหนื่อยด้วยจริงเคยไปมันนักเล่นเองจะว่าไงว่านั้นก็ไม่ถึงใจนี่ถึงสิเห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่นี่นะใช่ไหมแล้วมันยังมาลูบคำๆหลับหูหลับตาดูอย่างนี้นี่น่าชี้ลงไปขนาดนั้นมันยังไม่เห็นหรือเปล่ามันก็โมโหเลยหนุนมันนะแต่ผมเที่ยวครั้งนี้ไปเทศถึง3วาระนะ3แห่งทั้งที่เหนื่อยผมก็ทนสงสารไปเทศขอแล้วขอเล่าทำไงประเทศธนาคารชาติแห่งวันหนึ่งหรือประเทศที่กรมประชาสัมพันธ์วันหนึ่งประเทศที่กระทรวงศึกษาวันสามผมกระทรวงศึกษาวันที่4ตอนเที่ยงกรมประชาสัมพันธ์วันที่3บ่าย5โมงธนาคารชาติก็รุ่ง5โมงกันแห่งละรุ่งแห่งละ50นาทีนะแล้ว50แต่ไม่เร่งอะไรมากนะพระเท่าไรเนียนเท่าไรเนี่ยพระ37เนียน8องค์อ๋อ45นี่จะได้นะเนี่ยใครเข้ามาศึกษาแล้วก็ไปนะออกนะอย่ามาอัดแน่นกันอยู่นี่หนาความสงบสงัดไม่ได้นะมาก็ออกยังมาอัดแน่นกว่านะอะไร
ราจะตายนะเป็นกดเฟื่องภาระต่างๆเต็มไปหมดมันเหนื่อยอย่างเทศหนึ่งเหมือนกันนะไปเทศแต่ละแห่งละหนนี่ทุกวันนี่เหมือนแต่ก่อนเทศมาแล้วก็เหนื่อยนั่นนะคือไม่อยากพูดอยากอะไรแล้วตัวนี้ถอยก็มาทุกอย่างหดก็มาหดก็มาแล้วมันไม่เล่นกับอะไรเลยก็ทำประโยชน์ก็ทำเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนรก็เกี่ยวข้องมานานนะ30กว่าปีแล้วเดี๋ยวพ่อพระนี่เมื่อก่อนญาติโยมเลยสักญาติโยมยังไม่ได้ตอนมาโยมแม่บวชนี่ถึงได้เกี่ยวข้องส่วนพระนี่ตั้งแต่พ่อแม่อุจันมั่นร่วงไปแล้วนั่นเกาะพึบตั้งแต่นั่นเลยในเราหลบหักหลีกอยู่ตลอดจนเข้าพรรษาปีหลังที่ท่านมรณภาพแล้วนี่วัดหนองผือ26 27องค์ที่แรกก็มีพระ2 3องค์หลวงตาอยู่นั่นพอเราเข้าไปนั้นเดือน8ขึ้น8ค่ำเราไปนั้น15ค่ำเป็นวันเพ็ญเดือน8จะเข้าพรรษาเพียงเท่านั้นน่ะดูสิพึบเข้าไปมี26 27องค์จากนั้นมาก็เรื่อยลงไปไหนกันตามตักหน้าดักหลังนั้นไปอยู่ห้วยซากันต่ำกว่า9องค์10องค์ทุกปีแล้วมาจากทางไหนกันบ้างพระเนรวัดไหนวัดไหนแต่วัดไหนผมไม่อยากพูดอยากถามนะตัวเนี่ยขนาดนั้นน่ะดูเอาไม่ใช่รังเกียจหมู่เพื่อนมันเป็นในท่านในขันนี่มันไม่อยากเล่นกับอะไรละไม่ว่าพระเนียนไม่ว่าประชาชนญาติโยมมันเป็นภาระเหมือนกันหนักเหมือนกันเริ่มร้อนดีกว่านอนก็ไม่ค่อยได้นะฉันก็ไม่ได้ลดลงกำลังลดลดลงอันน่าร้อนเป็นละหน้าหนาวดีฉันก็ดีนอนก็ดีมันเป็นอะไรจมูกนี่ก็ดีสังเกตมันก็ไม่ได้เรื่องวันนี้พูดอะไรอีกล่ะผมเหนื่อยเอาออกกันเลิกกันแล้ว